ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าออตต้นสุวรรณแฮมเบอร์กหรือที่คนญี่ปุ่นออกเสียงว่าแฮมเบอร์กุเป็นเมนูเบอร์เกอร์เนื้อแบบญี่ปุ่นที่หลายๆคนชื่นชอบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำแฮมเบอร์กลูกครึ่งที่ผสมผสานความเป็นอีสานขนาดแท้ของน้ำปลาร้าเข้าไปค่ะกับเมนูแฮมเบอร์กเนื้อลูกครึ่งวิธีทำแฮมเบอร์กเนื้อใส่เนื้อวัวบดลงในภาชนะตามด้วยข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดหอมแดงสับละเอียดและใบมะกรูดสับเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่เพิ่มความหอมนัวยิ่งขึ้นด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราออนต้อนสุวรรณหนุ่มข้นจืดและเกล็ดขนมปังคนให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำเข้าแช่เย็นจัดประมาณ20นาทีเพื่อให้เซ็ตตัวนำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อมันพืชนำแฮมเบอร์เกอร์เนื้อลงจี่เติมน้ำปิดฝาพักไว้สักครู่แล้วเปิดฝาพลิกเนื้อใส่เนยปิดฝาพอสุกมีกลิ่นหอมปิดไฟนำขึ้นค่ะจากนั้นเรามาทำน้ำเกรวี่กันต่อค่ะวิธีทำน้ำเกรวี่ใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงสับละเอียดและพริกไทยดำบุบหยาบผัดจนมีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติและความหอมนัวด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้อนสุวรรณวิปปิ้งครีมและน้ำคนให้เข้ากันจนกระทั่งร้อนจัดเตรียมไว้จัดแฮมเบอร์เกอร์เนื้อลูกครึ่งใส่กระทะร้อนรับประทานกับไข่ดาวเฟรนช์ฟรายแครอทจี่ฟักทองจี่และข้าวโพดอ่อนจี่โรยหน้าด้วยพัดลี่สับและพริกไทยดำบุบหยาบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแฮมเบอร์เกอร์เนื้อลูกครึ่งน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้อนสุวรรณและน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้อนสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมเข้มข้นไม่คาวอร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอน